ส่วนเรื่องของราคาพลังงานนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่ามันกระทบต่อเราเราท่านท่านทุกคนค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของค่าของชีพส่วนใหญ่ๆเลยถึงแม้ว่าต่อให้เราไม่ได้เป็นคนที่ขับรถขับปลาก็ตามแต่ว่าในสินค้าทุกอย่างถูกไหมฮะออสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้การขนส่งมันมีเรื่องของค่าขนส่งไปอยู่ในต้นทุนตรงนั้นหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นถ้าลดเรื่องของราคาพลังงานไปได้เนี่ย ถ้าครองชีพทุกอย่างมันก็จะลดลงตามไปด้วยซึ่งวันนี้ตัวแทนจากภาคประชาชนส่วนหนึ่งเขาไปหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับไปนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาราคาพลังงานที่มันมองว่าแพงเกินไปเนี่ยนะแล้วก็อยากจะให้มีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานแบบทั้งระบบไปเลยทางคุณพิรพันธ์สารีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน วันนี้หารือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและเครือข่ายขับเคลื่อนค่าไฟฟ้าที่เป็นธรรมครับเข้ามาขอพบเพื่อจะสนับสนุนนโยบายพลังงานที่นำไปสู่ค่าไฟที่เป็นธรรมแล้วก็สร้างความยั่งยืนโดยยื่นรายชื่อสนับสนุน6,323ชื่อจาก172องค์กรนะครับแล้วเขาเสนอแนะการแก้ไขปัญหาน้ํามันเชื้อเพลิงกับก๊าซหุงต้มอย่างเช่นให้ยกเลิกการคิดราคาหน้าโรงกลั่นน้ามันของไทยโดยไปอิงราคาตลาดน้ามันสําเร็จรูปของตลาดสิงคโปร์ ทีนี้ทางคุณพีรพันธ์เนี่ยบอกว่าข้อเสนอเนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องไปศึกษาโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบการปรับเปลี่ยนต้องเหมาะสมทั้งกับฝั่งประชาชนแล้วก็ฝั่งผู้ประกอบการเขาด้วยซึ่งเบื้องต้นต้องปรับปรุงกฎหมายกฎ,ยกฎระเบียบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก่อนซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องยากเพราะว่าต้องไปประสานกับหน่วยงานอื่นเยอะมากและมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะแยะเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นราคาน้ํามันนะจะพยายามปรับโครงสร้างน้ํามันแก๊สโซโฮอล์ 1. ให้ราคาลดลงลิตรละประมาณ2บาท50สตางค์ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้เลยนะครับซึ่งเชื่อว่าตรงนี้จะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลตอนนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรขณะนี้กระทรวงพลังงานก็ติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิดนะครับเบื้องต้นนะตอนนี้ไทยเรายังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ยืนยันว่าเรามีพลังงานสำรองเพียงพอกัน